ส่วนการเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยด้านการสัญจรทางเรือของประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะนี้มีความพร้อมแล้ว 100% นะครับขณะที่ทางกรมเจ้าท่าเองก็ได้มีการเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือในช่วงวันที่ 25-27 ตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่25-27ตุลาคมทางกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศการเดินเรือโดยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือวันที่21และ26ตุลาคมที่เป็นวันซ้อมใหญ่และวันพระราชพิธีจริงทางกรมเจ้าท่าจะงดการเดินเรือทุกประเภททั้งเรือด่วนเจ้าพระยาเรือข้ามฟากเรือขนสินค้าเรือลากจูงในเวลา 6:30 น.ถึง 13:30 น.ตั้งแต่สะพานพระปิ่นเกล้าจนถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้าแต่หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการปกติโดยบริการฟรีในวันที่25และ27ตุลาคมทางกรมเจ้าท่าได้เปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือด่วนเจ้าพระยาโดยกำหนดเป็นโซนทิศเหนือจากท่าน้ำนนจนถึงท่าเรือเทเวศใช้การได้ปกติแต่จะมาส่งผู้โดยสารฝั่งทนที่ท่าเรือปิ่นเกล้าจนถึงท่าเรือวัดอรุณและไปส่งผู้โดยสารฝั่งพระนครที่โซนทิศใต้คือท่าเรือยอดพิมานไปจนถึงท่าเรือสาทรส่วนเรือข้ามฟากจากฝั่งทนมายังฝั่งพระนครทางกรมเจ้าท่าได้กำหนดให้ขึ้นที่ท่าวังหลังท่าวัดระฆังท่าวัดอรุณโดยจะให้ไปส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือราชินีและท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนครโดยการเดินเรือจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 19:00 น.สำหรับความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยที่บริเวณท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีความพร้อม 100% ในการรองรับประชาชนที่จะเดินทางโดยสารทางเรือนายนัทจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานที่บริเวณท่าเรือและกล้องวงจรปิดทางกรมเจ้าท่าเองเนี่ยได้เตรียมการในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำเนี่ยมาเป็นเวลาประมาณเดือนกว่าแล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราได้ออกคำสั่งให้เจ้าที่เนี่ยออกตรวจตราไม่ว่าจะเป็นเรือหรือโป๊ะท่าเทียบเรือต่างๆเนี่ยนะฮะให้เกิดความปลอดภัยถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยเราก็สั่งแก้ไขอย่างเช่นเรือเนี่ยเราก็สั่งให้ทางเจ้าพนักงานตรวจเรือเนี่ยเข้มงวดกวดขันแล้วก็แนะนำให้ทางผู้ประกอบการแก้ไขนะครับสำหรับในโป๊ะท่าเทียบเรือเนี่ยเราให้ทางวิศวกรของเราเนี่ยนะออกตรวจสอบถ้าพบว่าตัวโป๊ะเนี่ยมีความชำรุดหรือไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็สั่งซ่อมไปแล้วนะฮะซึ่งขณะนี้เราได้ทำแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของสีเรื่องของการลื่นบนโป๊ะเนี่ยเราก็ทำแล้วนะฮะแล้วก็ในเรื่องของห่วงชูชีพเราจัดหาใหม่หมดเลยเสื้อชูชีพของเจ้าที่ประจำท่าเราก็ซื้อใหม่หมดธงชาติเรามาติดนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ย เรายังมีการปรับอะไรต่างๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นป้ายต่างๆที่มันชำรุดนะฮะเราทำใหม่หมดเลยแล้วก็ป้ายบอกจำนวนคนโดยสารเราทำหมดกล้อง CCTV หรือว่าไฟแสงสว่างเราตรวจสอบหมดแล้วตอนนี้ต้องยืนยันว่าเรามีความพร้อม 100% นะสำหรับการเดินทางโดยใช้เส้นทางทางเรือคาดการว่าจะมีประชาชนให้ความสนใจและใช้บริการจำนวนมากเนื่องจากสามารถเชื่อมต่อการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเพื่อเข้าไปใกล้ยังพื้นที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช